แรงอัดและแรงดันครับที่ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายโดยมีรายงานนะครับว่าแรงดันได้ส่งผลไปไกลกว่า5กิโลเมตรโดยบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ก็จะเสียหายอย่างหนักทั้งหลังอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าที่ไกลออกไปก็จะเสียหายไปตามรัศมีนะครับแปรไปตามสภาพความไกลครับโดยที่ส่วนใหญ่นะครับบ้านเรือนที่เป็นกระเบื้องและหลังคาต่างๆนั้นนะครับก็แตกร้าวแทบทั้งสิ้นและนอกจากบ้านของประชาชนแล้วนะครับสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งอยู่ติดกับวัดซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่นี่นะครับก็ได้รับความเสียหายเช่นกันทั้งกุฏิศาลาและก็ขณะเดียวกันนะครับก็มีพระสงฆ์ประมาณ10รูปได้รับบาดเจ็บจากการทรุดตกแล้วก็พังของสิ่งของต่างๆนะครับทางนี้คืนที่ผ่านมาก็ยังมีประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดครั้งนี้ก็เดินทางมาที่วัดเพื่อลงทะเบียนเตรียมขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานแต่ก็มีการยืนยันจากคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีครับที่ประกาศพร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเต็นท์ที่พักเตรียมไว้บนศาลาการประเรียนนั้นประชาชนก็ได้เข้ามาพักอาศัยกันบางตาเพราะส่วนใหญ่ครับสมัครใจที่จะนอนอยู่ภายในบ้านแม้จะมีการแตกร้าวแต่ถ้าเป็นบ้านที่มีไฟไหม้นะครับบางคนก็เลือกที่จะไปกางเต็นท์ใกล้บ้านของตัวเองเพราะว่ายังคงห่วงทรัพย์สินครับในส่วนของสาเหตุการระเบิดครับทางพลตำรวจตรีวีระบุตรโพนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีก็กล่าวว่ายังไม่ชี้ชัดครับว่าสาเหตุเพลิงไหม้และการระเบิดครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์หรือคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจุดที่คาดว่าเช้านี้เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดนะครับก็คือจุดที่เห็นในภาพในขณะนี้นะครับก็คือบริเวณซากรถดับเพลิงซึ่งถูกอ้างถึงว่าอยู่ใกล้กับจุดที่มีการจุดพลุแล้วก็ระเบิดขึ้นนะครับโดยจุดนี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง3ศพแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเพราะสภาพศพทั้งหมดไม่เกรียมแต่ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าอาจจะเป็น3คนที่จุดพลุเนื่องจากมีคนจุดพลุ4คนแต่ว่าหายไปทั้ง3คนนะหายไปทั้ง3คนแล้วครับตอนนี้ก็หายไปอีก1คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณสมศักดิ์ภูศรีลีรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หากรวมบ้านเรือนที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ที่เสียหายจากแรงดันของระเบิดแล้วอาจมีมากถึง100หลังคาเรือนส่วนสาเหตุโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าอาจจะมาจากการติดตั้งพลุที่ผิดพลาดทำให้พลุที่จุดในลักษณะเอียงจนเกิดประกายไฟกระเด็นออกไปด้านข้างแล้วก็เกิดจากการระเบิดเพราะแรงดันที่เกิดจากการที่พลุจำนวนมากถูกจุดขึ้นพร้อมกันครับตั้งพลุที่ผิดระดับไม่ได้ระดับหรือเอียงอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานผมเองนะครับหรืออาจจะเป็นเกิดจากสาเหตุว่าพลุนั้นเกิดระเบิดพร้อมกันในคราวเดียวด้านนายวิทยาบุรณะสิรินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งมาที่สุพรรณบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับก็ระบุว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีกว่า74คนแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ทยอยกลับบ้านคงเหลือสาหัส2คนโดยคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแผลที่ใบหน้าและตามลำตัวแต่ว่าอาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับดังนั้นก็เหลือหน้าห่วงอีก1รายโดยบาดเจ็บจากการถูกซากอาคารที่เสียหายเพราะแรงดันหล่นทับแล้วก็ยังมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับจึงทำให้มีปัญหาเรื่องของการเต้นของหัวใจอย่างไรก็ตามวันนี้เจ้าหน้าที่จะได้สำรวจอีกครั้งภายในพื้นที่อย่างละเอียดเพราะเชื่อว่าจะมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นก็จะได้รับผลกระทบทางด้านการได้ยินอันเกิดจากอาการหูดับเพราะเกิดจากแรงดันและเสียงของพลุที่เกิดขึ้นจากแรงกระแทกอะไรต่างๆก็คงต้องตรวจก็มีเรื่องหูอาจจะมีประเด็นเรื่องแรงกระแทกที่ได้รับผลกระทบต่อหูเนี่ยหลายหน่อยอันนั้นพรุ่งนี้ทราบว่าหมอที่เกี่ยวข้องกับหูก็คงจะดูแลอย่างใกล้ชิดครับทั้ง3ท่านครับและอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพความเสียหายนะครับที่จะเห็นว่าเป็นกุฏิพระครับที่อยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สุพรรณบุรีนะครับก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนต่างๆนั้นแหลกละเอียดไปหมดเลยนะครับตั้งแต่หลังคาโครงสร้างต่างๆไม้นะครับก็เรียกว่าหลุดกระเด็นปลิวว่อนกันมาทีนะครับซึ่งก็ไม่แตกต่างจากบ้านประชาชนที่นี่นะครับซึ่งก็คาดว่าตลอดทั้งวันนี้นั้นเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเข้าไปสำรวจภายในชุมชนนี้กันอีกครั้งเลยนะครับอย่างที่ผมได้รายงานไปก่อนหน้านี้ครับว่านอกจาก